ที่เมืองปาดังเมืองชายฝั่งทางตะวันตกของสุมาตราที่หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่และไม่มีหมู่เกาะหรือแผ่นดินใดมาขวางกั้นแผ่นน้ำที่คว้าอั้งไปสุดขอบมหาสมุทรที่ห่างไกลไปถึงแอฟริกาที่นี่นอกจากจะมีท่าเรือที่จะพาเราไปสู่เกาะซิเบรุตซึ่งเป็นเกาะที่ยังไม่มีคนนอกเข้าไปถึงมากมายและเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเมนตาไวอดีตนักล่าหัวมนุษย์ที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่นี่บนชายหาดแอมานิสซึ่งทอดยาวไปตามแนวเกาะสุมาตราตะวันตกเราจะพบโขดหินประหลาดอยู่กองหนึ่งซึ่งเป็นรูปร่างเหมือนคนที่กำลังก้มกราบอ้อนวอนอยู่บนพื้นทรายและห่างออกไปไม่ไกลก็จะมีซากเรือสำเภาผุจนกลายเป็นหินแม้แต่เชือกถังน้ำกระโดงเรือกราบเรือที่กระจัดกระจายอยู่บนชายหาดดังนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นหินทั้งสิ้นชาวเกาะสุมาตราเล่ากันว่านี่คือสภาพสุดท้ายของมาลินกุนดังลูกชายที่ถูกแม่บังเกิดเกล้าสาปแช่งให้เขากลายเป็นหินนอนคล่ำครวญร่ำไห้ด้วยความเสียใจจากสำนึกสุดท้ายของลูกที่อกตัญญูกว่าจะรู้ได้ก็สายไปเสียแล้วสิ่งที่ทำกับแม่มันหนักหนาสาหัสจนแม่รับไม่ไหวสาปแช่งเอาไว้ด้วยความตรอมใจที่ลูกตัวเองอกตัญญูต่อพ่อแม่บุพการีเรื่องราวของมาลินกุนดังนั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานมากในสุมาตราเรื่องราวเหล่านี้นอกจากจะเป็นตำนานของหมู่บ้านประมงแห่งนี้และยังมีคนนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์หลายครั้งในประเทศอินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนในประเทศอินโดนีเซียอยากเห็นว่ามาลินกุนดังเป็นอย่างไรต่างพากันหลั่งไหลมาเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้มากมายและยิ่งเมื่อได้มาเจอหาดทรายที่ขาวทอดยาวไปสุดขอบฟ้าเห็นมหาสมุทรที่มีแต่น้ำทะเลสวยงามก็ยิ่งทำให้ชายหาดแอมานิสหรือหาดน้ำหวานพลอยมีชื่อเสียงโด่งดังตามไปด้วยเรื่องเก่าเล่าตำนานในตอนนี้ผู้เขียนจึงอยากเอาเรื่องราวปูมหลังของชายผู้ถูกสาปให้กลายเป็นก้อนหินคนนี้มาเล่ากันฟังว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเตือนใจให้ลูกๆทุกคนได้คิดได้พิจารณาว่าทุกวันนี้เราทำดีกับพ่อแม่มากแค่ไหนหรือเราไม่ต่างไปจากมาลินกุนดังชายผู้ถูกสาปคนนี้มาลินกุนดังนั้นชาวอินโดนีเซียเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าซิทังกังหรือนักโอดามานิสซึ่งเป็นที่มาของชื่อหาดแห่งนี้นั่นแหละครับในตำนานเล่าว่าชายผู้นี้เป็นกะลาสีเรือที่มาจากครอบครัวที่ยากจนต่อมาเขาล่องเรือไปค้าขายที่ต่างเมืองด้วยเหตุที่เป็นชายหนุ่มรูปงามจึงมีผู้คนเมตตาหญิงสาวชื่นชอบมากมายในที่สุดเขาก็ตั้งตัวได้มีชื่อเสียงร่ำรวยขึ้นมาจนได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและซื้อเรือใบเป็นของตัวเองเมื่อเขากลับมายังหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของตนเองเขารู้สึกละอายใจกับต้นกำเนิดที่ต่ำต้อยและปฏิเสธที่จะจำแม่ผู้สูงอายุของเขาได้ด้วยความแค้นแม่ของเขาจึงได้สาปแช่งเขาและเมื่อเขาออกเดินทางเขาและเรือของเขาก็อับปางและกลายเป็นหินในที่สุดในตำนานนั้นเล่ากันว่านานมาแล้วในหมู่บ้านชาวประมงบนหาดแอมานิสในเมืองปาดังสุมาตราตะวันตกมีหญิงม่ายชื่อมันเดรุบายาเธออาศัยอยู่กับมาลินกุนดังลูกชายของเธอมันเดเอรักลูกชายคนนี้มากเพราะเป็นลูกชายคนเดียวนางจึงตามใจลูกทุกอย่างลูกอยากได้อะไรแม่ก็หาให้ที่สำคัญ ลูกชายของเธอก็เป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเขาขยันเชื่อฟังแม่ทุกอย่างจึงเป็นแก้วตาดวงใจของแม่ที่สุดเมื่อบันเดรุบายาอายุมากขึ้นแต่นางก็ยังไม่หยุดทำงานทำขนมขายเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่อยู่มาวันหนึ่งมาลินล้มป่วยหนักจนเกือบเสียชีวิตแต่แม่ก็ไม่ยอมให้ลูกชายคนเดียวของนางตายจากไปมันเดรุบายาทำงานหนักที่สุดในชีวิตเพื่อหาหมอยาที่ดีที่สุดมารักษาลูกชายจนเขาหายป่วยมาลินเห็นแม่ทำงานหนักก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจึงร้องขอกับแม่ที่จะออกเดินทางไปแสวงโชคที่บ้านเมืองอื่นบ้างแม้นางจะเป็นห่วงลูกชายแต่มันเดรุบายาก็ยอมให้ลูกชายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะในขณะนั้นมีเรือลำใหญ่จอดอยู่ที่หาดแอมานิสมาลินไปสมัครเป็นกะลาสีเรือลำนั้นเพื่อขออาศัยเขาเดินทางไปต่างเมืองมันเดรุบายากลัวลูกชายจะลำบากก็จัดแจงเอาข้าวของเตรียมไว้ให้ลูกเงินทองที่มีก็มอบหมายให้ลูกนำไปใช้จนหมดสิ้นเรือเดินทะเลลำนั้นจากไปแล้วและเอาหัวใจของแม่ม่ายมันเดรุบายาจากไปด้วยทุกวันที่เฝ้าคอยลูกกลับมานางจะนั่งเฝ้าภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องลูกของนางให้ปลอดภัยทุกวันวันแล้ววันเล่าผ่านไปมาลินก็ไม่ได้กลับมาหาแม่มันเดรุบายาได้แต่เสียใจเพราะไม่รู้ข่าวลูกชายว่าเป็นอย่างไรบ้างนางเฝ้ารอลูกอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้เมื่อมองออกไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เมื่อไหร่หนอที่ลูกของแม่จะกลับมาเมื่อไหร่ที่เรือลำไหนเข้ามาจอดเทียบท่านางก็จะเข้าไปสอบถามหาทุกคนว่ารู้จักลูกชายของนางไหมเขาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแต่ไม่มีใครตอบได้เลยเป็นเวลานานหลายปีที่มาลินจากไปและมันเดรุบายาก็ยังเฝ้ารอลูกชายของนางอยู่เช่นเดิมจนแก่เฒ่าผมขาวโพลนนางไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่ามาลินลูกชายรูปงามของนางบัดนี้ร่ำรวยอยู่ที่เมืองไกลเขาได้แต่งงานกับเจ้าหญิงลูกเจ้าขุนมูลนายในแผ่นดินชวานางได้แต่เฝ้าภาวนาลูกจ๋ากลับมาหาแม่เถอะจะทุกข์ยากอย่างไรอย่าทิ้งแม่ไปไหนแม่ยังอยู่ที่ตรงนี้รอลูกกลับมาแม้ว่าแม่จะแก่ชราแต่แม่ก็ยังสามารถทำงานเลี้ยงลูกได้อยู่จนถึงตอนนี้สังขารของมันเดรุบายาเริ่มไม่ไหวนางแก่เกินที่จะทำงานได้แล้วหลังของนางเริ่มโค้งงอหลังงุ้มเดินไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเอาไว้แต่นางก็ไม่เคยที่จะหยุดไปเฝ้ารอเชงเง้อหาลูกชายอยู่ที่ชายหาดเหมือนเดิมและแล้ววันหนึ่งก็มีข่าวคราวของมาลินมาถึงให้มันเดรุบายาได้รับรู้ข่าวจากกัปตันเรือที่นำตัวมาลินไปในครั้งแรกเขากลับมายังเมืองปาดังอีกครั้งและแจ้งข่าวดีให้แม่ผู้ชราของมาลินได้ฟังว่าลูกชายของนางร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองไกลเขาได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าเมืองในราชสำนักชวามันเดรุบายารู้สึกดีใจที่ลูกชายของนางมีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายความหวังครั้งสุดท้ายของนางก็คือได้พบกับลูกอีกครั้งก่อนตายนางได้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้นำลูกนางกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกครั้งด้วยเถิดวันเวลาผ่านไปและในที่สุดความฝันของแม่ม่ายมันเดรุบายาก็เป็นผลเมื่อเรือใบที่สวยงามลำหนึ่งแล่นเข้ามาเทียบท่าปะดังอีกครั้งผู้คนแตกตื่นดีใจไม่เคยเห็นเรือใบที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนทุกคนไปเฝ้ารอรับรอชื่นชมหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งก้าวลงมาจากเรือที่สวยงามลำนั้นพวกเขาคิดว่านี่คือเรือของสุลต่านจากเมืองใดเมืองหนึ่งแวะมาจอดที่นี่แน่นอนแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือมาลินลูกชายของแม่หัวใจของมันเดรุบายาเต้นแรงด้วยความดีใจลูกชายฉันกลับมาแล้วลูกชายฉันกลับมาแล้วหญิงชราที่สวมเสื้อผ้าขาดวินเป็นผ้าขี้ริ้ววิ่งทลาเข้าไปหาลูกชายซึ่งกำลังยืนอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสาวสวยและเป็นภรรยาของเขามาลินลูกแม่กลับมาแล้วใช่ไหมอย่าจากแม่อีกไปเลยนะลูกหญิงชราผมขาวโพลนหลังงองุ้มวิ่งเข้ามากอดมาลินเอาไว้ด้วยความดีใจสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้คนบนเรือโดยเฉพาะหญิงสาวผู้เป็นภรรยาของเขายิ่งนักนางมองดูหญิงชราที่แต่งตัวสกปรกมอมแมมห่อหุ้มตัวเองด้วยผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งที่วิ่งเข้ามากอดสามีของนางเอาไว้ด้วยสายตารังเกียจและขยะแขยงมาลินนี่เป็นแม่ของคุณหรือในคุณบอกฉันว่าแม่ของคุณเป็นเศรษฐีแต่นี่ใครอะไรทำไมถึงได้สกปรกแบบนี้มาลินได้ฟังได้เห็นท่าทีของภรรยาที่แสดงอาการรังเกียจแม่ของเขาที่อยู่ในสภาพเหมือนขอทานที่วิ่งเข้ามาหาก็รู้สึกตกใจรู้สึกอับอายรับไม่ได้จึงตัดสินใจผลักมันเดรุบายาผู้เป็นแม่ของเขาออกไปบอกว่านี่ไม่ใช่ยายแก่นี่เป็นใครทำไมเข้ามาถึงตัวเขาแบบนี้มันเดรุบายารู้สึกตกใจทำไมลูกชายของนางเปลี่ยนไปเช่นนี้นางพยายามที่จะกรีดร้องเรียกหาเขาว่ามาลินอย่าไล่แม่ไปไหนเลยลูกทำไมลูกจำแม่ไม่ได้แม่เฝ้ารอลูกอยู่ที่ชายหาดแห่งนี้ทุกวันทำไมลูกถึงรังเกียจแม่เช่นนี้แต่นางก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวของลูกชายนางอีกแล้วมาลินสั่งให้คนของเขาลากตัวแม่ออกไปคนรับใช้ของมาลินฉุดกระชากลากตัวมันเดรุบายาออกไปแล้วทุบตีนางจนบาดเจ็บเมื่อนางพยายามที่จะเข้ามาหาอีกหญิงชราทอดกายนอนอยู่บนพื้นทรายร้องไห้และเจ็บปวดที่สุดในชีวิตลูกที่นางฟูมฟักเลี้ยงดูมาแต่เล็กลูกที่นางเฝ้าทวินหาอยู่ตลอดเวลาหลายสิบปีที่เขาจากไปกลับทำร้ายนางได้สาหัสถึงเพียงนี้ผู้คนชาวเมืองที่เห็นก็ตกใจตกตะลึงคิดไม่ถึงเช่นกันความชื่นชมในราศีของเศรษฐีหนุ่มมาลินก็สูญสิ้นพวกเขาพากันกลับบ้านกลด่าสาปแช่งเกลียดชังที่มาลินทำกับแม่ของตนเองแบบนั้นชายหาดน้ำหวานของเมืองบาดังถูกทิ้งร้างอีกครั้งผู้คนจากไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้ก็แต่ร่างของหญิงชรามันเดรุบายาที่ยังนอนร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจอยู่ตรงนั้นเรือของมาลินลูกชายของนางกำลังแล่นออกไปจากฝั่งนางกำลังจะสูญเสียเขาไปอีกครั้งและคงจะเป็นตลอดกาลชีวิตของมันเดรุบายามารดาผู้น่าสงสารหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งหญิงชราขมขื่นยกมือไหว้วอนต่อฟ้าอย่าได้พรากลูกชายนางให้จากไปอีกเลยแม่คนนี้เฝ้ารอลูกกลับมาหลายสิบปีแม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่แม่ก็ไม่มีวันที่จะจดจำลูกของแม่ไม่ได้หากสวรรค์จะพรากลูกฉันไปหากสวรรค์คิดว่าฉันจำลูกตัวเองไม่ได้หากสวรรค์คิดว่าฉันจำคนผิดก็เอาชีวิตฉันไปเถิดร่างชราของมันเดรุบายาตัดสินใจเดินลุยทะเลลงไปหาเรือของมาลินที่กำลังลอยจากไปสวรรค์อย่าได้พรากลูกของฉันจากไปไหนเลยแต่ขอให้ท่านนำเขากลับมาอยู่กับฉันตลอดกาลด้วยเถิดสิ้นเสียงร้องของนางร่างของมันเดรุบายาก็จมลงสู่มหาสมุทรสิ้นสุดความทรมานสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานของแม่คนหนึ่งที่เฝ้ารอลูกกลับมาฟ้าดินพิโรธผืนน้ำแปรปรวนมหาสมุทรปั่นป่วนคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่โถมซัดเข้าสู่เรือใบกำลังแล่นลำลอยลำออกไปจนเรือลำนั้นอับปางลงผู้คนบนเรือซากเรือแตกหักกระจัดกระจายถูกกวาดลงไปในทะเลจนหมดสิ้นเหลือเพียงแต่ร่างของมาลินกุนดังลูกชายของมันเดรุบายาหญิงชราแห่งเมืองบาดังคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตคลานกลับขึ้นมาบนฝั่งและร่างของเขาที่คลานกลับขึ้นมาก็กลายเป็นหินนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นทราย ที่แม่ของเขาตัดสินใจเดินลงทะเลไปเพื่อจบชีวิตตัวเองนี่คือเรื่องราวของหินถูกสาปที่ปรากฏอยู่บนชายหาดน้ำหวานหรือหาดแอมานิดเหนือชายฝั่งเมืองปะดังซึ่งหันหน้าไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่และกลายเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่เล่าขานแสนเศร้ามานานนับเป็นร้อยปีมาแล้ว